กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายชอตตี้บูจะไว้เช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมซามูไรโชว์ดาวน์ The Legend of Samurai นะครับก็เดิมทีเกมนี้เป็นเกมเกาหลีมาก่อนนะครับฟังไม่ผิดนะครับถึงแม้ว่าซีรีส์ซามูไรโชว์ดาวน์เนี่ยเป็นของญี่ปุ่นก็จริงแต่คนที่ทำเวอร์ชันมือถือตั้งต้นเลยก็คือจะเป็นคนเกาหลีนะครับใช้ชื่อเกมประมาณคล้ายๆกันเลยครับก็คือเป็นซามูไรโชว์ดาวน์โมบายส่วนเวอร์ชันญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือ Samurai Spirit Online เพราะนั้นใครชอบเล่นเวอร์ชันไหนก็เล่นเวอร์ชันนั้นก็แล้วกันส่วนที่ผมมาทดสอบนี้เป็นภาษาไทยนะครับเข้าไปเล่นกันเลยก็แล้วกัน Go สำหรับรูปแบบของเกมนะครับมาในแนว MMO แต่ว่าบังคับเป็นแนวแอคชั่นก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็จะได้ใช้ตัวละครที่ต้องบอกว่าไงดีจริงๆแล้วตัวละครหลักของเราไม่ใช่ตัวละครที่อยู่ใน Samurai Showdown นะครับแต่ว่าตัวละครที่มีอยู่ในซามูไรโชว์ดาวน์เนี่ยจะมาเป็น NPC ช่วยเหลือเรานะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นอุเคียวเราได้ใช้เพราะว่าเป็นช่วงทดสอบหรือว่าช่วงโปรล็อกของเกมนะครับก็เลยจะได้ใช้ตัวละครที่มาจากในซามูไรโชว์ดาวน์นั่นเองเป็นไงครับเรื่องความเท่กินขาดครับผมหลังจากจบช่วงโปรล็อกครับแน่นอนก็คือเราต้องมาสร้างตัวละครกันนะครับในเวอร์ชั่นเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยเล่นน้องนักเวทไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูอาชีพอื่นกันละกันในคลิปนี้นะครับอาชีพแรกครับผมนักธนูนะครับซึ่งเกมนี้มันมีการเปลี่ยนอาชีพด้วยนะเล่นไปเลเวล10กว่าๆนะครับก็จะเห็นว่าอาชีพนี้จะมีอาเชอร์นะครับก็คือเป็นนักธนูนั่นแหละนะมีโอ้โหเรียกอะไรมาด้วยเนี่ยเรียกหมามาโจมตีด้วยเหรอเนี่ยเท่ดีต่อไปเป็นฮันเตอร์ครับผมอันนี้ก็เน้นใช้ธนูเป็นหลักเนาะก็พอดีเขาไม่ได้เขียนบอกไงว่าแต่ละอาชีพมันแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้อาจจะต้องเล่นเองหรือไม่ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเอาก็แล้วกันเขาไม่ได้เขียนบอกไงอ่านตามที่เขาบอกเนาะโอเคต่อไปอันนี้ก็เป็นซามูไรฮะนักดาบครับผมก็จะมี3สายด้วยกันนะครับอย่างที่เห็นครับมีซอร์ดแมนนักดาบครับผมว้าอย่างเท่เลยนะครับผมก็คล้ายๆกับอุเคียวที่เราเล่นเมื่อกี้เนาะคล้ายๆกันแล้วก็มีวอร์ริเออร์ครับดุดันมากครับผมดูดันต่อไปเบอร์เซอร์เกอร์ครับผมว่าจะเล่นเป็นตัวเนี้ยนะเท่ดีใช้ดาบ2เล่มงั้นเดี๋ยวคลิปเนี้ยเล่นเบอร์เซอร์เกอร์กันแล้วกันนะครับอาชีพต่อไปครับอาชีพนี้ก็คือเป็นนักเวทครับผมซึ่งผมเคยเล่นไปแล้วเนาะในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะครับก็จะมี3สายด้วยกันมีวิสาร์ดนะครับก็นักเวทนั่นแหละเนาะโอ้โหเรียกอุกกาบาตโอ้โหมันอุกกาบาตหลายลูกมากเลยเนี่ยดูดิไอตัวที่ลอยอยู่บนฟ้าก็แทบไม่ได้ลงเลยต่อไปเมจครับผมอันนี้ค่อนข้างเท่ครับถ้าเกิดผมเล่นนักเวทก็ว่าจะเล่นเมจนี่แหละเพราะว่าคือมันมีเหมือนกับซัมมอนอยู่ด้านหลังด้วยเท่ดีก็ช่วยกันโจมตีต่อไปเซจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งของนักเวทนะครับต่อไปครับผมแอสซัสซินฮะอันนี้ก็เป็นนักฆ่าสาวสุดเซ็กซี่ครับเซ็กซี่มากๆครับก็จะมี2สายแอสซัสซินใครที่ชอบเล่นโจรเล่นอะไรเงี้ยก็แอสซัสซินได้นะครับหรือว่าโรกครับผมโรกนี่มีการเรียกกบมาด้วยนะเรียกกบมาช่วยด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นครับเกมนี้มันจะล็อกเพศเอาไว้นะครับก็ไม่สามารถที่จะเล่นแอสซัสซินชายได้นะเพราะฉะนั้นผมก็ขอไปเล่นนักดาบก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสก็จะเล่นจนเปลี่ยนอาชีพเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อนบูโจว่าจัดไปครับผมทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวมันไม่มีการแต่งหน้าทำผมหรอคำตอบคือจริงๆมันมีครับแต่ว่าต้องเล่นไปสักระยะนึงก่อนมันจะมาหา NPC เปลี่ยนหน้าทำผมได้นะซึ่งก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเอาสู่เกมที่เรียบร้อยนะครับอย่างแรกที่ผมจะทำเลยคือการปรับกราฟิกครับเพราะว่าผมจำได้ว่ากราฟิกเกมนี้มันสุดกว่านี้นะวิธีการจะเรียกออปชันขึ้นมาคือให้ดูด้านซ้ายบนครับที่รูปตัวละครมันก็จะมีพวกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครเรานู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมสนใจที่การตั้งค่านะครับจะมีตั้งค่าภาพและเสียงอยู่นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะปรับเป็น Full HD กันละกันนะครับจำนวนคนในจอไม่ต้องเยอะหรอกน้อยๆนะครับแล้วก็เฟรมเรท 60fps นะครับแล้วก็เสียงญี่ปุ่นนะเสียงญี่ปุ่นโอเคก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะฮะแล้วก็ตั้งค่าพื้นฐานเนี่ยก็คือเผื่อใครเข้ามาเล่นแล้วไม่ใช่ภาษาไทยสามารถที่จะมาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะเห็นว่ากราฟิกดูนุ่มนวลขึ้นดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เฟรมเรทก็ดูไหลลื่นมากขึ้นนะครับโอเคก็ตามนี้แหละสำหรับการปรับกราฟิกส่วนวิธีการเล่นก็อย่างที่บอกนะแนว MMO Auto ครับผมก็คือเราคลิกบริเวณเควสนะครับที่อยู่ด้านซ้ายบนมันก็จะเดินไปรับเควสเดินไปลงดันเจียนอะไรให้ตามสไตล์เกมแนวเนี้ยโอเคไม่รู้จะอธิบายยังไงมันก็ตามสไตล์เกมแนวเนี้ยแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ตีมอนตามแมปนะครับจะเป็นการลงดันเจียนนะครับในช่วงแรกก็ตามนี้ครับพลังงานของเกมนี้ก็จะเป็นซูชิ
โอเคเริ่มได้เลยนะครับคำถามต่อมาคือมีออโต้ไหมมีแน่นอนครับเดี๋ยวเล่นไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออโต้ก็ปลดออกมาให้เราใช้งานนะครับเพราะนั้นก็ชิลๆไปครับเกมนี้ส่วนใครที่ไม่ชอบแนวออโต้ก็เล่นเองได้ครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับเล่นเองก็ได้ครับออโต้ก็ได้ครับผมมาพวกแก๊งนินจานี่แน่พีโรดมาแล้วเรียกวิญญาณสถิตเข้าล่างมาดิครับมาดิครับผมชอบเรื่องของการแอร์คอมโบนะคือโจมตีศัตรูลอยบนฟ้าแล้วก็ตีต่อเลยถึงบอสละขี้เกียจดูก็ข้ามด้านขวาบนครับผมจัดมาโดดทุบไม้บอสแล้วไงล่ะเจออัดแอร์คอมโบไม่ได้ลงบอกเลยอยู่บนฟ้าไปนั่นแหละดีโอ้มันกิ้งแล้วมันกิ้งแล้วหาจังหวะใหม่เฮ้ยเราก็กิ้งได้นะเวลาบอสมันใช้สกิลอะไรเงี้ยก็กิ้งได้นะนี่แน่งัดขึ้นฟ้าก่อนมันไม่ขึ้นเว้ยเมื่อกี้ตัวมันแดงอยู่ไงไม่ขึ้นฟ้าเรียบร้อยจบไปเก็บของด้วยเก็บของด้วยคนเก็บของด้วยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือบรรยากาศนะครับก็ตามสไตล์ยุคซามูไรญี่ปุ่นนะเนาะเมืองก็ตามนี้ครับดูดีแล้วก็จะมีตัวละครจากในซามูไรโชว์ดาวด้วยนะครับคนแรกๆที่เราจะเจอก็เนี่ยแหละครับฮาโอมารูอุเคียวนาโคลูรูอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับท่านก็ใครชอบแนว MMO ทีมซามูไรเนี่ยลองเล่นดูได้นะลองเล่นดูได้ชอบไม่ชอบก็ว่ากันอีกทีนะครับเมื่อเล่นมาเรื่อยๆนะครับถึงเลเวลประมาณ16อะครับจะมีเควสเปลี่ยนอาชีพผุดขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อาชีพใครอาชีพมันนะครับเลือกให้เรียบร้อยว่าอยากจะเล่นอะไรนะครับแต่ว่าเราจะต้องผ่านบททดสอบก่อนนะโอเคปล่อยบอทเลยละกันบอทมาแล้วด้านขวาบนนะครับและตอนนี้ผมไม่ได้สู้คนเดียวแล้วครับมีขุนพลหรือว่าฮีโร่เนี่ยมาช่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราสามารถนำมาช่วยได้ทั้งหมด3คนแน่นอนตัวละครจากในซามูไรโชว์ดาวน์เนี่ยเอามาช่วยได้นะครับพวกฮาโอมารูอะไรพวกเนี้ยได้หมดแต่ว่าเราต้องไปเปิดกระป๋องหามาก่อน คนที่เราได้มาเนี่ยจะฟรีแค่คนแรกคนเดียวนะครับก็คือน้องคนนี้แหละชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้คนนี้แหละครับลิมูลูลุลิมูลูลุก็คนนี้แหละครับที่จะมาช่วยเรานะครับส่วนข้อเสียของการออโต้ก็มันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ใช้คำนี้กันละกันนะถ้าเกิดเล่นเองยังไงก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับและเขาก็ให้ไปลองสกิลก่อนนะครับยังเปลี่ยนอาชีพไม่ได้นะต้องไปลองสกิลก่อนนี่มานี่คือสกิลอะไรเนี่ยซอสแมนนะว้าชอบมากนี่สกิลคอมโบอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นอาชีพที่อัปเกรดมาจากอาชีพเริ่มต้นนะครับเพราะดูจากกระบวนท่าโจมตีมีบางท่าที่คล้ายกันอยู่ไหนลองอันตีดิมาเพลงดาบลงนะพ่อไม่ใช่คนเรื่อง โอเคเดี๋ยวลองวอลเลเยอร์ดิวอลเลเยอร์มาโอ้โหมีดึงว่ะมีดึงโอ้โหเฮ้ยทำไมมันโหดอย่างนี้อุ้ยชอบว่ะซอสแมนอีกดึงมาแล้วก็ทุบโอ้โหอันตีดิมาฟันไปข้างหน้ารัวๆนะครับจะไม่เหมือนซอสแมนเนาะซอสแมนจะรอบจอเลยใช่ไหมบริเวณแบบรอบตัวอะไรเงี้ยมาลองเบอร์เซอร์เกอร์ดินี่คืออาชีพที่ผมเล็งไว้ฮะดาบพายุหมุนโอ้โหนึกถึงเล่นแจ็คกานอตใน Dota 2ได้มาวะเออหุยเท่ว่ะชอบมากโจมตีจากระยะไกลด้วยการควงดาบแบบนี้โอ้ชอบอันตีดูหน่อยดิน่าจะโจมตีไปด้านหน้าเป็นหลักนะครับโอเคก็ตัดสินใจได้แล้วครับว่าเบอร์เซอร์เกอร์นี่แหละครับผมที่ผมต้องการครับคอนเฟิร์มเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าเราจะเลือกเบอร์เซอร์เกอร์แตะให้ถูกปุ่มนะครับแตะไม่ถูกนี่งานเข้านะฮะไม่รู้ว่าจะต้องเล่นตัวใหม่เลยหรือเปล่านะครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็สามารถที่จะอัพสกิลเพิ่มเติมได้แล้วนะครับก็เดิมทีก็อัพได้แค่ของคลาสแรกใช่ไหมตอนนี้คือเบอร์เซอร์เกอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็มีลักษณะของการกดเพื่อที่จะให้เกมมันแนะนำด้วยนะเมื่อกี้เห็นป่ะมันแนะนำให้เรานะครับว่าควรอัพสกิลอะไรบ้างถ้าไม่พอใจก็รีเซ็ตได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่ผมมีนะตั้งแต่เลเวล15ขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มอัพสกิลที่เกี่ยวกับคลาสที่เราอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วส่วนด้านซ้ายมันก็ยังมีคลาสอื่นอยู่นะก็คือเป็นซอร์ดแมนกับวอริเออร์เนี่ยมันสามารถกดเปลี่ยนอาชีพตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องเลเวล20นะจะเปลี่ยนอาชีพได้ฟรี
my god เพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่นตัวใหม่แล้วครับแค่เล่นให้ถึงเลเวล20ก็สามารถเลือกอาชีพใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับไหนๆก็เปลี่ยนอาชีพมาแล้วครับลองดูหน่อยแล้วกันอาชีพใหม่เราเป็นยังไงโอ้โหฟันไปด้านหน้ารัวๆสะใจจริงๆพี่โลดมาครับผมคือเวลาเราปล่อยบอทอะบอทมันชอบกิ้งเองนะกิ้งแบบไม่มีเหตุผลอะอยู่ดีๆก็กิ้งไม่ได้กิ้งเพื่อหลบด้วยนะกิ้งไปอย่างนั้นอะโอเคความเท่กินขาดพงนินจายังต้องสยบโอเคท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับคือเกมนี้ก็เล่นตามนี้แหละนะครับมีอาชีพมีระบบที่น่าสนใจก็คือระบบขุนพลนะเนาะที่จะมาช่วยในการต่อสู้นะครับในช่วงแรกก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้แล้วเราไปดูระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง นะครับระบบที่สำคัญจะอยู่ด้านขวานะครับตรงนี้นะไอ้พวกด้านขวาบนนี้ก็คือเป็นพวกแบบร้านค้ารางวงรางวัลอะไรพวกเนี้ยอันนี้จะไม่พูดถึงมากมายนักนะครับเป็นภาษาไทยแล้วมาดูประจนภัยประจนภัยคือการลงดันเจี้ยนตามเนื้อเรื่องนั่นแหละครับก็ไม่จำเป็นต้องคลิกเข้ามาก็ได้ถ้าเกิดเนื้อเรื่องยังไม่ถึงยกเว้นเริ่มไปต่อไม่ไหวแล้วเราอาจจะมาลงด่านซ้ำอะไรเงี้ยได้แล้วก็มันจะมีเรื่องระดับความยากด้วยเห็นไหมครับก็คือเราเล่นตามเนื้อเรื่องมันผ่านแบบง่ายไปแล้วไงแล้วเราก็ลงให้มันท้าทายมากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับปานการยากเยอะอะไรก็ได้หมดต่อไประบบประลองครับก็คือศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองแต่ว่ามันจะเริ่มปลดล็อกตอนที่เลเวล21นะครับ21จะปลดล็อกนะแล้วก็มีหลากหลายครับทั้ง 1v1 3v3 แข่งอิสระอะไรเงี้ยคือมีการต่อสู้ค่อนข้างเยอะนะครับมีแบบแนว Battle Royale ด้วยลงไป15คนนะครับห้ามหันกันนะฮะแล้วก็มีสงครามเหมืองกิลด้วยไว้หาทรัพยากรนั่นเองครับก็เป็นการต่อสู้กับชาวบ้านเขานั่นแหละไอ้ตกประลองนะส่วนต่อสู้ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวดันเจี้ยนกิจกรรมหรือดันเจี้ยนประจำวันนั่นเองนะครับไอ้เกมแนวประเภท MMO เนี่ยเมื่อเราเล่นตามเนื้อเรื่องไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเหมือนเพดานเลเวลอะว่าเฮ้ยเล่นต่อไม่ได้แล้วนะต้องเลเวลเท่านั้นเท่านี้ก่อนถึงจะไปทำเควสต่อได้เนี่ยแหละเราก็ต้องมาลงพวกกิจกรรมพวกนี้นั่นแหละไว้หาทรัพยากรเก็บวงเก็บเวลนะมันคือจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมไล่ล่ารางวัลมากมายนะครับแล้วก็ EXP ต่างๆด้วยเพียบเลยดูดิ เยอะบอกเลยเยอะนะครับถ้าใครชอบผมบอกเลยว่าเล่นได้ยาวๆนะเกมเนี้ยกิจกรรมกับดันเจียนมันเยอะมากอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนเควสก็เควสนั่นแหละนะครับก็จะสรุปรวมที่หน้านี้อีกทีนึงแต่โดยปกติเราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่เนาะก็อาจจะเข้ามารับรางวัลรับเออร์ชิปเมนต์อะไรเงี้ยนะก็ลองดูกันละกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ดูด้านล่างครับด้านล่างนี่คือจะเป็นระบบหลักเหมือนกันนะครับในช่วงต้นเนี่ยจะมีอุปกรณ์นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดด้วยนะครับวิธีการอัปเกรดก็เนี่ยคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มันอยู่ตรงนี้อัปเกรดได้เลยนะครับซึ่งก็ใช้พวกหินพวกนี้ครับแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งในการตีบวกมีคำสั่งตีบวกไปยันบวก12เลยแต่มันมีโอกาสเฟลด้วยดูดีๆนะครับตีบวกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเฟลด้วยแต่ว่าน่าเสียดายครับหินผมหมดแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ทรัพยากรหาที่ไหนเราคลิกเข้าไปดูได้นะเนี่ยเห็นไหมครับมันบอกว่าได้จากการแยกอุปกรณ์เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็อย่าลืมไปแยกด้วยกันละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วแยกเลยละกันนะครับเนี่ยแยกทั้งหมดเอาเฉพาะสีขาวสีน้ำเงินด้วยไหมไม่ดีกว่าสีขาวเพราะว่ามีบางอันผมยังไม่ได้ใส่ไงถ้ามันขึ้นว่าใหม่เนี่ยแสดงว่าเป็นของที่เพิ่งมาใหม่แต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่หรือยังไม่ได้ดูอะไรเงี้ยก็ลองเปรียบเทียบดูว่าของที่เราใส่ก่อนอันนี้มันดีน้อยแค่ไหนแล้วจะรู้ได้ไงดีไม่ดีดูตัวเขียวเนี่ยอันนี้คือดีเลเวลก็สูงเกรดก็สูงนะครับบวกสเตตัสด้วยแบบนี้เป็นต้น CP ของเราก็จะสูงมากขึ้นนะครับนอกจากไอ้พวกอัปเกรดพวกย่อยๆแล้วนะครับมันก็จะมีตัวนี้ด้วยสกินเป็นคอสตูมนั่นเองครับผมก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าทรงผมเปลี่ยนไปว่ะหลังจากการที่เราเปลี่ยนอาชีพนะมันเปลี่ยนทรงผมให้ผมเฉยเลยก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่ลองใส่ดูสิโอ้เท่ชุดตลกก็มี ส่วนเมนูต่อมาคือเรื่องของสกิลนะครับเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูแวบๆแล้วใช่ไหมว่าตอนที่เราเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันจะมีคำสั่งแนะนำอัปเกรดให้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดเองใช้สกิลนี้แล้วชอบมากนะครับเราคลิกแล้วก็กดอัปได้เลยส่วนอุปกรณ์หมายความว่าไงอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะแปลผิดอุปกรณ์หมายความว่าติดตั้งสกิลซึ่งเราก็สามารถติดตั้งได้หลายสล็อตก็สกิลไหนที่สามารถติดตั้งได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะกลมๆครับส่วนที่เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้อันนี้คือเป็นแพสซีฟสกิลนั่นเองเพราะฉะนั้นเล่นไปไกลๆแล้วเนี่ยสกิลเราจะมีค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่ได้ใส่ได้ทั้งหมดก็ได้ก็ลองมาเปลี่ยนดูแล้วกันใช้ท่าไหนคอมโบกับท่าไหนได้ชอบท่าไหนอะไรเงี้ยก็มาเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับลำดับต่อไปครับจะเป็นเรื่องของนักรบนะครับนักรบก็คือคนที่มาช่วยเราสู้นั่นแหละครับไม่ใช่ตัวละครที่เราบังคับ
สามารถนำมาสู้ได้3คนเลยนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมีน้องริมูรุรุคนเดียวนะครับแล้วเราจะได้จากไหนบ้างนะครับซึ่งเขาจะมีบอกเห็นไหมว่าเนี่ยได้จากม้วนนักรบอันนี้เปิดกระจปองแน่ๆนะม้วนนักรบม้วนนักรบแต่บางคนก็ได้รับมาจากการล็อกอินก็มีแต่อย่างที่บอกแหละส่วนใหญ่มาจากม้วนนักรบโอ้โหคนนี้น่าสนใจมากเนี่ยเด็กม้วนนักรบทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับแล้วก็มีจากหีบด้วยนะจากหีบก็มีบางอันก็ยังไม่มาก็อ่านเอากันแล้วกันเนาะบางทีเขาก็เขียนบอกไว้ส่วนแรกๆที่เราจะได้มาก็คือจากภารกิจหลักตามเนื้อเรื่องนี่แหละครับดูตรงเนี้ยด้านบนอ่ะมัน 100% เมื่อไหร่เราก็จะได้รับตัวละครมานะครับซึ่งก็ได้รับน้องลิมูรูรุมาแล้วคนหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะได้อีกถ้าเกิดว่าทำเควสหลักไปเรื่อยๆก็จะได้ใหม่คนหนึ่งก็คือน้องนานะนั่นเองช่วงแรกก็คือจะได้พวกนี้แหละหาจากพวกนี้เอาง่ายๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากเอามาช่วยได้3คนแล้วเนี่ยมันมีระบบคู่หูด้วยนะคือมันจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราโบนัสคู่หูนะครับซึ่งคนแรกก็ที่จะเป็นคู่หูกับเราได้ก็คือน้องลิมูรูรูนั่นแหละเงื่อนไขก็คือเราต้องเลเวล21ก่อนแล้วก็ทำหัวใจของน้องเขาเนี่ยเกิน20แล้วทำหัวใจเกินได้ไงไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือเวลาเราลงไปสู้อ่ะน้องเขาก็มาด้วยใช่ไหมล่ะหัวใจเขาก็ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวพอสามารถเป็นคู่หูได้แล้วมันจะปรากฏอยู่ที่ตรงนี้แล้วกดเปิดใช้แค่นั้นเองครับก็จะเป็นคู่หูกับตัวละครต่างๆได้แล้วนะครับแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขบอกด้วยเห็นไหมว่าทำยังไงถึงจะอัปเกรดได้ด้วยนะครับเขียนบอกไว้เป็นภาษาไทยชัดเจนครับระบบต่อไประบบกิลด์นะครับแนะนำว่าเปิดเมื่อไหร่รีบเข้าเลยเพราะว่ามันมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเยอะครับตลอดทั้งวันก็เนี่ยเห็นไหมวัตถุกิลด์นะครับตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็ให้ไปรวบรวมทรัพยากรกิลด์อะไรเงี้ยก็คือมันมีหลายกิจกรรมครับเควสกิลด์ก็มีครับแล้วก็ลงชื่อก็มีนี่เห็นไหมครับให้ไปลงชื่อสมาชิกกิลด์วันนี้ต้องลงให้ได้75หน่วยไม่รู้ว่าหน่วยนี้เป็นคนหรือเปล่านะถ้าเป็นคนนี่น่าจะยากอยู่นะ75คนเนี่ยแล้วก็ผลงานกิลด์อะไรเงี้ยนะครับก็คือจะเป็นภารกิจกิลด์ช่วยๆกันทำอะไรเงี้ยนะก็จะมีมากมายครับผมแล้วก็มีการฝึกด้วยฝึกก็คือเวลาเราเข้าร่วมกิจกรรมกิลด์ครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินการไปเข้าร่วมกิจกรรมกิลด์นั่นแหละได้แต้มมาก็เอามาฝึกได้เพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครเรานะครับก็เพิ่มได้แทบจะทุกส่วนเลยพูดถึงเรื่องระบบแคร์แล้วนะครับแน่นอนเกมนี้นะครับเป็นแนว MMO มันก็จะต้องมีเรื่องของเพื่อนด้วยการสร้างธงสร้างทีมนะครับเพื่อที่จะไปลงดันเจียนหรือว่าอะไรกันก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับนั่นแหละการสร้างทีมก็จะง่ายๆแค่นี้แหละไม่มีอะไรกดด้านซ้ายนะครับตามสไตล์เกมมือถือ MMO โดยเฉพาะจากจีนกับเกาหลีเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละโอเคทีนี้จะเพิ่มเพื่อนเข้ามากดบวกแค่นั้นแหละถ้าเกิดเรามีเพื่อนก็แค่นั้นเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเพื่อนนะครับให้เราไปดูด้านล่างครับก็ไปดูตรงจดหมายก็ได้ตรงนี้มันจะมีระบบเพื่อนแอบอยู่นะครับมันจะไม่ได้มีแค่จดหมายแจกของรางวัลอย่างเดียวนะมันจะมีเพื่อนแอบอยู่แล้วก็เพิ่มเพื่อนได้เลยแล้วก็รอให้อีกฝ่ายหนึ่งรับเท่านั้นเองครับแล้วเราก็จะได้ชวนเพื่อนเนี่ยเข้ามาในตี้ได้แค่นั้นเองจบนะครับสำหรับระบบเพื่อนก็จะไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนกันทุกเกมนั่นแหละเสร็จแล้วนะครับนอกจากระบบกิลด์กับเพื่อนแล้วนะครับไปดูระบบสัตว์ขี่กันดีกว่าสัตว์ขี่นี่ก็ได้มาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะแป๊บเดียวเล่นไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มันเพิ่มสเตตัสให้กับเราด้วยสามารถอัปเกรดได้ด้วยเห็นไหมอัปเกรดไปเรื่อยๆครับผมแล้วมันมีสกินด้วยนะสกินก็จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครด้วยนะครับลองคลิกดูเห็นไหมนี่แต่ว่าต้องเติมเงินนะครับอันนี้ต้องเติมเงินนะส่วนสัตว์ขี่รายชื่อก็คืออยู่ด้านซ้ายอยู่แล้วครับมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเนาะก็มีหลากหลายครับโอ้บางตัวก็ไม่ได้เร็วขึ้นนะอันนี้ต้องอ่านเอาเองแมวก็มียูนิคอร์นอันนี้เร็ว120เลยเหรอโอ้โหนี่กวางยูกิ125อันดับต่อไปนะครับเป็นทักษะนะครับทักษะก็อันนี้เป็นไลฟ์สกิลนะครับก็เวลาเราไปเล่นเกมนี้สักพักหนึ่งเนี่ยจะมีเควสย่อยขึ้นมาให้เราลองไปตกปลาแล้วก็ลองทำอาหารดูซึ่งจุดตกปลานะครับให้เราเปิดแผนที่ขึ้นมานะด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปโคมไฟนี่แหละมันจะมีจุดตกปลาอยู่แล้วก็เดินไปได้เลยนะครับคลิกที่บริเวณรูปปลาได้เลยมันก็จะเดินไปแล้วก็สามารถตกปลาได้นะครับนั่นแหละแล้วก็เอามาประกอบอาหารอะไรก็ว่ากันไปที่ระบบทักษะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ผลิตอาหารอย่างเดียวนะมันมีผลิตชาผลิตเหล้าด้วยถ้าไม่มั่นใจว่าวัตถุดิบเนี่ยหาจากไหนก็คลิกที่รูปวัตถุดิบดูมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับบอกว่าให้ไปซื้อได้ที่ระบบเทรดก็คือระบบฝากขายนั่นแหละครับเราเอาของมาขายได้อย่างนี้แค่เป็นเงี้ยเป็นต้นนะครับขายเลยดีขายข้าวปั้นแล้วกันเนี่ยเห็นไหมก็ขายได้เห็นไหมครับจะขายกี่ชิ้นเราก็เลือกเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราจะซื้อแล้วก็มาหาเอาเห็นไหมครับซื้อข้าวแล้วกันตัวอย่างเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้มีการเดลของดีลของกันโดยตรงนะครับก็จะเป็นการฝากขายแบบนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือช่วงแรกๆของเกมเท่านั้นนะครับก็คือเล่นประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ย
ก็จะเห็นว่าระบบเกมมันก็เอาแนว MMO นั่นแหละมันก็จะมีนู่นนั่นนี่ให้ทำค่อนข้างเยอะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเกมนี้มันธีมซามูไรมาจากซามูไรโชว์ดาวน์นั่นเองใครที่ชอบแนวนี้ก็จัดไปใครไม่ชอบก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ดูมาถึงตรงนี้หรอก น่าจะปิดไปได้แต่ต้นคลิปแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ